การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยการกระตุ้นที่ดีที่สุดคือกระตุ้นเพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานถ้าเราสร้างให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยเติบโตได้ดีเป็นไปตามศักยภาพทุกอย่างมันตามมาระบบแวดของเราต้องกลับเป็น 10% ตั้งกี่ปีแล้วทุกรัฐบาลขอขยายตลอดเพราะไม่มีรัฐบาลไหนกล้าให้แวดกลับขึ้นไปเป็น 10% เพราะกลัวไปโดนประชาชนด่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันมีหลุมที่เวลส์ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันหายไปเนื่องจากเราโตได้ไม่ได้ตามศักยภาพเนี่ยนะครับก็ประมาณ3ล้านล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงให้มันพอที่จะกลับไปอยู่ในจุดเดิมๆได้เนี่ยก็เอาตัวเลขนี้เป็นเกณฑ์นะครับในขณะที่ยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยเราไม่ catch up กับเศรษฐกิจข้างนอกนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจข้างนอกเนี่ยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่เยอะนะครับโดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม IT นะครับและอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราค่อนข้างจะตามหลังไปนานนะครับเพราะว่ามีปัญหาทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็นโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูงเนี่ย มันหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับมันขาดตัวที่จะชูนะครับทำให้เศรษฐกิจเนี่ยโตอย่างมีมูลค่าได้เยอะมันก็เลยหายไปเยอะนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมอย่างเช่นยานยนต์ซึ่งแต่ก่อนก็เป็นตัวหลักตัวหนึ่งต้องเข้าใจนะว่าของเราเนี่ยเศรษฐกิจเราเนี่ยเราพึ่งพิงการส่งออกก็ยังเหมือนเดิมประมาณ60%ภายในประมาณ40นะครับแต่ส่งออกสมัยก่อนเราบอกว่าของเราเนี่ยตัวชูก็คือยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ใช่มั้ยฮะจากทางด้านเกษตรนี่ยังเป็นรองนะแต่ว่ายานยนต์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันฟีบลงไปเลยนะครับยานยนต์เราก็ผลิตยังผลิตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลายผู้ผลิตก็ค่อยๆปิดลายลงไปแล้วก็บางลายก็ไปผลิตที่อื่นนะฮะมันก็ฟีบลงไปเรื่อยๆในขณะที่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราก็ยังทำเหมือนเดิมก็คือทำผลิตพวกไมโครโปรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่ได้เป็นส่วนของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม IT ขั้นสูงหรือยุคใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้GDP ของเรามันก็กลับมาโฟกัสในเรื่องพวกท่องเที่ยวเรื่องพวกเกษตรอาหารอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็แข่งขันได้บ้างแข่งขันไม่ได้บ้างนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่ามันต่อแตะนะครับในขณะที่เศรษฐกิจภายในนะครับกำลังซื้อมันหดนะครับรัฐบาลเองก็ที่ผ่านมาก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยนะครับตั้งแต่รัฐบาลช่วงที่ปฏิวัติมานะครับจนถึงต่อเนื่องมาก็กระตุ้นเศรษฐกิจน้อยนะครับมันก็เลยทำให้เศรษฐกิจมันโตต่ำนะเพราะฉะนั้นคือภาพรวมของเราก็เราก็ยังโตได้แต่โตต่ำมันก็เหมือนกับก็ต่อแต่ไปนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจโลกผมเชื่อว่าก็น่าจะเริ่มค่อยๆฟื้นตัวนะเพราะว่าเศรษฐกิจเป็นไซเคิลนะครับมันมีลงก็มีขึ้นนะครับแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงเศรษฐกิจเรียกว่าขาลงใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงโควิดเลยด้วยแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยกันสู้กับเงินเฟ้อใช่ไหมครับตอนนี้ธนาคารกลางทั่วโลกก็ประสานเสียงกันจะลดดอกเบี้ยเป็นอย่างเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นเนี่ย
การที่จะลดดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปตรงนี้มันก็คงจะช่วยทำให้สภาพคล่องในระบบดีขึ้นนะครับเมื่อสภาพคล่องในระบบดีขึ้นเนี่ยราคาทรัพย์สินราคาสินทรัพย์ทั้งหลายทั่วโลกเนี่ยมันก็คงจะค่อยๆฟื้นตัวนะครับไม่ว่าจะทรัพย์สินทางการเงินไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่าทรัพย์สินพวกบ้านอะไรพวกนี้นะครับมันก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นอสังหาอาจจะค่อยๆดีขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้มีการสะสมสต็อกของสินค้าต่างๆทั่วโลกนะครับมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดการผลิตนะครับเกิดการบริการผมก็เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกก็น่าจะเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวนะครับคือหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ท่านพูดมาถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะมี14ประเด็นนะครับหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่อยู่ในแผนแม่บทของกระทรวงต่างๆอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าการมีแนวคิดกับการเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็คนละเรื่องนะครับแผนแม่บทหลายอันที่อยู่ในกระทรวงเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการปฏิบัติกันจริงจังก็เยอะแยะเลยนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องNet Zero ใช่ไหมฮะเรื่อง Carbon Net Zero เนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในกระทรวงพลังงานนะครับแต่รู้ไหมว่าการที่จะทำเรื่องนี้ได้สำเร็จจริงเนี่ยมันต้องใช้การผลักดันอย่างมหาศาลใช่ไหมฮะการที่คุณจะไปจัดเก็บคาร์บอนนะครับลงไปใต้หลุมในหลุมใต้ทะเลลึกเนี่ยทางกลุ่มปตท.จะต้องลงทุนมหาศาลนะฮะแล้วคิดว่าตอนนี้เนี่ยอย่างปตท.เขาจะลงทุนตรงนี้จริงจังในขณะนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าการจะเอาคาร์บอนไปเก็บใต้ทะเลเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินเป็นหมื่นล้านรัฐบาลยอมที่จะให้ปตท.ชะลอหรืองดนำส่งกำไรให้กับรัฐบาลได้สักหลายปีไหมใช่ไหมครับผมว่าหลายเรื่องเนี่ยมันต้องชัดเจนนะครับว่ายังไงมันถึงจะทำได้จริงใช่ไหมฮะอย่างเรื่องถมทะเลอย่างเรื่องถมทะเลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่กรมทรัพยากรชายฝั่งเขาก็เคยศึกษามานะครับแต่ว่าผลการศึกษาก็ไม่ได้ถูกเอามาพูดคุยกันนะเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งจริงๆแล้วประเทศเรามีปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งมากเลยตั้งแต่สมุทรปราการยันไปจนถึงชลบุรีจนถึงสัตหีบและพวกนี้โดยเฉพาะทางชลบุรีฉะเชิงเทราเนี่ยเราเสียแผ่นดินทุกปีใช่ไหมครับการทำพวกนี้มันก็มีประโยชน์อยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมขั้นรุนแรงซึ่งการศึกษาผลกระทบพวกนี้มันใช้เวลาหลายปีมากเลยนะครับกว่าจะจบเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำเรื่องพวกนี้จริงจังเนี่ยผมยังคิดว่าหน่วยงานที่มีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยก็จะต้องขยับขยื่นแล้วก็จะต้องสะท้อนออกมาอยู่ในเรื่องของการจัดงบเพื่อจะทำเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆอย่างการเสียพื้นที่ชายฝั่งทุกปีเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่แต่ลองดูสิครับว่าในงบประมาณปี67-68เนี่ยมีเงินที่จะไปแก้ปัญหาตรงนี้ไหมหรือมีเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมฮะมันคือบางเรื่องทำได้เลยนะครับอย่างเรื่องของกองทุนวายุพักนะครับก็ทำได้เลยนะครับก็เป็นเรื่องที่กองทุนวายุพักเคยทำอยู่แล้ว
นะครับก็อาจจะมาทำเฟส2เฟส3ก็ทำได้เลยแต่บางเรื่องก็อย่างเรื่องที่ผมว่าเนี่ยนะครับก็หน่วยงานที่รับผิดชอบอาจจะต้องจริงจังเรื่องอย่างรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากเพราะว่าเขาเคยคำนวณแล้วว่าการอุดหนุนทางผู้เดินรถนะครับเพื่อให้ได้รายได้เท่าเดิมแต่ประชาชนจ่ายเพียงแค่20บาทเนี่ยมันต่อรายมันอุดหนุนเท่าไหร่แล้วจำนวนเที่ยวเฉลี่ยต่อปีมีเท่าไหร่อะไรยังไงมันมีตัวเลขอยู่แล้วมันใช้เงินปีนึงไม่ถึง10,000 ล้านแต่จะมีเงินจ่ายหรือเปล่าอันนี้มันก็ต้องคุยกันนะครับเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าในการทำงบประมาณปี68เนี่ยเราเรียกว่าเจ็ดงบกันสุดๆใช่ไหมครับหลายอันก็ต้องไปอยู่ที่งบกลางใช่ไหมฮะก็เพราะว่าเงินส่วนใหญ่มันถูกเทไปทำเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับแต่ถ้าไม่ได้ทำดิจิตอลวอลเล็ตมันก็มีเงินเหลือเยอะที่จะมาทำเรื่องพวกนี้นะครับเพราะนั่นคือผมคิดว่าหลายเรื่องทำได้แต่ไม่สามารถทำพร้อมกันได้เพราะว่าด้วยงบมันมีจำกัดนะครับแต่อย่างเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยก็คงต้องดูฮะเพราะว่าจริงๆผมเองผมมีแนวความคิดอยู่ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยการกระตุ้นที่ดีที่สุดคือกระตุ้นเพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานนะครับกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานนี่คือการกระตุ้นที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้ากระตุ้นเพื่ออุปโภคบริโภคมันก็มีประโยชน์แต่ว่ามันในไซเคิลของระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ในตอนท้ายๆละนะครับมันก็อาจจะหมุนรอบของเงินได้ไม่มากเท่าการกระตุ้นเพื่อจ้างงานหรือการลงทุนนะครับแต่อันนี้ก็ทั้งนี้ก็เขาก็เดินหน้ามาขนาดนี้แล้วเขาก็คงต้องเป็นแบบนี้มั้งฮะอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปครับผมว่าปัญหาหลักของเศรษฐกิจไทยเนี่ยคือเศรษฐกิจเราล้าหลังเมื่อเทียบกับภูมิภาคแล้วก็โลกนะครับสิ่งที่เป็นเหตุของการล้าหลังก็คือเราไม่มีแลนด์สเคปในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับผมอยากเห็นแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูงนะครับหรือขั้นพื้นฐานด้วยแผนแม่บทของการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นสูงควรจะต้องมีเรื่องนี้นะครับแล้วถ้ามีเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีมาตรการตามมาเยอะแยะเลยเช่นมาตรการส่งเสริมไม่ว่าจะส่งเสริมในเรื่องของคนเข้ามาลงทุนส่งเสริมในเรื่องของการนำเข้าบุคลากรผู้ชำนาญการจากต่างประเทศส่งเสริมในเรื่องของการสร้างระบบนิเวศทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพื่อให้คนเขาอยากเข้ามาอยู่ส่งเสริมในเรื่องของการลงทุนส่งเสริมในเรื่องของภาษีนะครับส่งเสริมในเรื่องของพื้นที่นะครับการนิคมอุตสาหกรรมหรือว่านิคมอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะครับหลายเรื่องนะครับที่จะต้องทำเพื่อที่จะผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มที่มากขึ้นนะอันนี้คือตัวสำคัญนะเพราะว่าถ้าเรามีรายใหญ่ๆหรือรายที่เป็นที่น่าสนใจเข้ามาเนี่ยแม้เพียงแค่ลาย2ลายเนี่ยมันจะเป็นพลังแม่เหล็กนะครับที่จะดึงห่วงโซ่ในห่วงโซ่อุปทานเข้ามาเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเราอยากจะให้ประเทศเราแข่งขันได้ผลิตได้เนี่ยมันควรจะต้องพิจารณาควบคู่กันไปกับต้นทุนการผลิตของบ้านเราโดยเฉพาะในเรื่องของต้นทุนแรงงานต้นทุนค่าแรงนะครับแล้วก็ระบบภาษีต่างๆนะครับที่ผ่านมาเรา
เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราแข่งขันในเรื่องการผลิตได้น้อยลงแต่เราก็ขึ้นค่าแรงเรื่อยเลยใช่ไหมเราพูดแต่เรื่องของการขึ้นค่าแรงนะครับจนกระทั่งวันนี้ค่าแรงของเราแพงกว่าเพื่อนบ้านเราหลายประเทศแล้วผู้ผลิตรถยนต์ที่ไปพูดถึงตอนแรก ก็หนีไปผลิตที่เพื่อนบ้านโดยเหตุผลที่เขาหนีไปผลิตเขาบอกว่าค่าแรงบ้านเราแพงนะฮะเพราะคือผมคิดว่าอันเนี้ยมันปัญหาของเราคือเราอย่าไปทำนโยบายที่มันไปกัดกินนโยบายอื่นที่สำคัญด้วยเราอยากให้ประชาชนเราแฮปปี้อยากให้เขามีภาระในการครองชีพน้อยลงเราอาจจะต้องดูอย่างอื่นไหมเพราะว่าบางเรื่องเราอยากให้ประชาชนเราแฮปปี้แต่เราไปสร้างนโยบายเพื่อไปแล้วมันไปกัดกินนโยบายอุตสาหกรรมหรือขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยมันก็ในที่สุดแล้วมันไปหักแขนหักขาตัวอื่นเอานะเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เราคงต้องดูในแง่ขององค์รวมเพราะว่าในแง่ขององค์รวมถ้าเราสร้างให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยเติบโตได้ดีเป็นไปตามศักยภาพนะครับทุกอย่างมันตามมานะครับแต่ถ้าเกิดเราเติบโตไม่ได้ตามศักยภาพขาดอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าเราขาดจากศักยภาพไปเนี่ยประมาณ 2-3% ทุกปีเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหาคือคนก็ไม่มีกำลังซื้อแล้วเราก็จะไปช่วยกำลังซื้อเขาโดยไปแจกเงินให้เขาตกลงแล้วมันเป็นการแก้ปัญหาตรงจุดหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าเราไปแก้ปัญหากำลังซื้อโดยการไปแจกเงินกับเป็นการขึ้นค่าแรงผมถามคุณนะคุณคิดว่ามันเป็นการแก้ปัญหาตรงจุดไหมมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาตรงจุดใช่ไหมครับมันการแก้ปัญหาตรงจุดคือเราต้องทำให้เราผลิตได้มากขึ้นผลิตได้ราคาดีขึ้นใช่ไหมครับเรายืนอยู่ในเวทีโลกที่มีตำแหน่งที่ดีขึ้นอันนี้คือเป็นการแก้ปัญหาตรงจุดนะครับเหมือนกับเราให้เครื่องมือเขาไปทำมาหากินให้เขาไปจับปลาแต่เราไม่ได้หาปลาให้เขาทุกวันนะครับถ้าเราหาปลาให้เขาทุกวันมันก็คงทำได้แค่ในระดับหนึ่งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจนะครับแน่นอนก็ส่งผลกระทบนะครับโดยเฉพาะจีนกับสหรัฐนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นคู่ค้าน่าจะตอนนี้น่าจะอันดับหนึ่งของในเอเชียเนาะเราส่งสินค้าไปจีนเนี่ยอันดับหนึ่งของในเอเชียนะครับเราส่งสินค้าไปในอาเซียนเนี่ยครึ่งหนึ่งที่เหลือก็คือฝั่งตะวันตกแต่ก่อนอาเซียนนิดเดียวนะครับเดี๋ยวนี้อาเซียนเนี่ยกับเอเชียใต้เนี่ยครึ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของจีนเนี่ยผมว่ามีความสำคัญมากๆนะครับสหรัฐก็จะมีเรื่องที่เขากีดกันเพราะมันก็จะมาพร้อมกับในเรื่องของการจะต้องทำอะไรตามกติกาเขาใช่ไหมฮะการใช้แรงงานการอย่างเรื่อง sustainability อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลพวกนี้หลายเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะหลายเรื่องซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่เข้ามากีดกันอันนั้นมันต้องดู dialogue นั่นกันไปทางคนที่จะดู dialogue ก็ต้องลงรายละเอียดอย่าให้โดนดึงไปเป็นข้อกล่าวหาแล้วก็จะถูกตัดนู่นตัดนี่ใช่ไหมแต่โดยวอลุ่มใหญ่ผมมองเอเชียเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เสียดุลกับจีนเยอะเหมือนกันเนาะใช่ไหมฮะเราได้ดุลบ้างได้เสียดุลบ้างแต่ก่อนเราได้ดุลเยอะเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราแทบบางเดือนก็ไม่ได้ได้ดุลเขาเพราะว่าเขามาหากินบ้านเราเยอะเพราะตอนนี้เราต้อง
ต้องผมคิดว่าต้องควรจะเจรจากันนะครับถ้าเราเปิดช่องให้เขามาหากินบ้านเรามากมายอย่างนี้เขาก็ควรจะเปิดช่องให้เราเหมือนกันแต่จริงๆเราส่งสินค้าไปของจีนเนี่ยเราไปของเราดุยๆใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาก็อยากได้สินค้าส่วนใหญ่ก็คืออาหารกับสินค้าเกษตรที่เขายังไม่ชำนาญในเรื่องของการปลูกทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยจีนก็นำเข้าจากเราเยอะผักผลไม้นี่นำเข้าจากเราเยอะใช่ไหมฮะแต่สินค้าอื่นเนี่ยเราไม่มีช่องเลยซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะมีช่องใช่ไหมฮะที่เราควรจะมีโอกาสในการเจรจากับเขานะครับเขาเข้ามากับทางเราเต็มที่เลยแต่เราเข้าทางเขายากมากนะครับเพราะผมคิดว่าตรงนี้เราควรจะต้องคุยกันแล้วหลายเรื่องซึ่งมันค้างคาอยู่อย่างเช่นเรื่องรถไฟไทยจีนนะครับก็ควรจะต้องทำให้มันเกิดความคืบหน้าเร็วกว่านี้นะครับย้อนกลับไปเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยหลายโครงการมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันไม่จบสักทีนะครับหลายอันมันคลาคาซังนะครับก็ควรจะทำให้มันลุดหน้าอย่างน้อยพวกนี้มันกระตุ้นแน่เพราะว่ามันเป็นการก่อสร้างมันมีการจ้างงานมีการเกิดการขนส่งตามมานะครับแล้วเป็นการขนส่งระหว่างประเทศในภูมิภาคด้วยนะครับอย่างรถไฟไทยจีนอย่างเงี้ยซึ่งก็จะจีนผ่านลาวมาไทยต่อไปอาจจะไปลงไปข้างล่างเลยนะครับออกแหลมฉบังใช่ไหมฮะอันเนี้ยมันมีเขาเรียกว่าเป็นการขนส่งที่ออกเป็นหับออกไปนะครับได้ประโยชน์ทางระบบเศรษฐกิจเยอะนะครับร่วมกันนะครับเพิ่มมูลค่าการค้าร่วมกันอย่างเงี้ยผมอยากให้มันเกิดขึ้น เร็วหน่อยนะครับแต่ว่าบางโครงการซึ่งรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เวิร์กนะครับมันก็ไม่ควรจะไปเสียเวลานะ บางโครงการเขาคำนวณดูความคุ้มค่าตั้งแต่แรกรู้อยู่แล้วไม่เวิร์กนะครับแต่ก็จะพยายามทำให้ได้มันก็ควรจะชะลอและหรือยุติไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องระบบการตรวจสอบนะครับแล้วกำกับดูแลเนี่ยของบ้านเราเนี่ยใช้ได้นะครับผมว่าปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยของบ้านเราคือการละเลยนะครับเหมือนอย่างที่เขาพูดกันว่าถ้าตำรวจบ้านเราจะจับผู้ร้ายจริงๆจังๆเนี่ยไม่มีรายไหนจับไม่ได้นะครับคนชมความสามารถของตำรวจไทยเช่นเดียวกันในเรื่องของการกำกับดูแลและติดตามธุรกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ลงไปดูพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องสองอย่างนี้มันร่วมกันการเข้าไปสอดส่องนะครับผมเชื่อว่าเรามีศักยภาพแต่ปัญหาคือเรื่องของการละเลยและอีกประการนึงก็คือว่าในเรื่องของการร่วมกับประเทศชั้นนำในการเข้าสู่ระบบการสอดส่องนะครับแล้วก็ป้องกันเรื่องที่ไม่ถูกต้องพวกนี้รวมไปถึงเรื่องของการฟอกเงินด้วยการห้ามทำธุรกรรมนะครับหลายประเทศไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเปิดบัญชีและทำธุรกรรมถ้าไม่ได้มี work permit นะครับหลายประเทศก็ทำแบบนี้แล้วทำไมประเทศไทยยังทำอยู่
ใช่ไหมฮะทำไมเรายังมีปัญหาเรื่องของการเปิดบัญชีอะไรนะที่เขาไปหลอกเงินอะไรบัญชีม้าใช่ไหมฮะพอเริ่มกวดขันก็เริ่มดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่หมดใช่ไหมฮะมันจริงๆแล้วอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขามีความเป็นชั้นนำอะในเรื่องของการป้องกันและกวดขันเรื่องของการฟอกเงินและการทำธุรกรรมพิลึกทั้งหลายมากๆนะครับหลายประเทศมีตัวอย่างที่ดีนะครับแต่เราเป็นฝ่ายที่เราเปิดประตูอาซ่าเองใช่ไหมฮะโดยอ้างเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็รู้อยู่แล้วว่าที่ภูเก็ตที่พัทยาใครคือมาเฟียชาติไหนเป็นมาเฟียที่ภูเก็ตกับพัทยาจริงไหมครับเขาอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยถูกบ้างผิดบ้างถ้าเอากองทัพลงไปดูคุณคิดว่าจะเจอคนผิดกี่เปอร์เซ็นต์จริงไหมฮะมันจะมากกว่า 50% หรือเปล่าแล้วทำไหมถามว่ารู้ไหมถามว่ารู้ไหมรู้แต่ไม่ทำใช่ไหมครับที่พัทยาอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าชาติไหนใครๆก็รู้มันปัญหามันหลายเรื่องมันรู้อะใช่ไหมฮะคือณวันนี้เราจะขับเคลื่อนประเทศคนเป็นรัฐบาลต้องคิดได้ว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกอย่างถูกต้องได้หมดในทันทีแต่จริงๆแล้วสามารถคิดเบื้องหลังได้ว่าเราต้องเริ่มให้มันถูกต้องเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เริ่มให้คนเข้าสู่ระบบภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้ณวันนี้คนที่ขายของตามพื้นที่สาธารณะทั่วไปเนี่ยถ้าเอาตามกฎหมายเลยเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต้องเสียภาษีมีแน่นอนเกินกว่ารายได้เกินกว่า 25,000 ต่อเดือนก็ต้องเสียภาษีแล้วใช่ไหมครับแล้วคนที่ขายของอยู่ตามพื้นที่สาธารณะเนี่ยที่รายได้เกินกว่า 25,000 คิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์เราคงไม่สามารถทำให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในระบบได้คนเป็นรัฐบาลก็คงไม่อยากจะทำอย่างนั้นเพราะว่ากลัวคนจะไม่รักใช่ไหมฮะแต่มันต้องเริ่มต้นทำอะไรไหมณวันนี้ระบบเราไม่มีเงินที่จะมาลงทุนนะครับก็เพราะว่าเราไม่ขยายฐานภาษีระบบแวดของเราต้องกลับเป็น 10% ตั้งกี่ปีแล้วทุกรัฐบาลขอขยายตลอดเพราะไม่มีรัฐบาลไหนกล้าให้แวดกลับขึ้นไปเป็น 10% เพราะกลัวไปโดนประชาชนด่าแต่ตราบใดถ้าไม่ทำมันก็ไม่มีเงินที่จะมาลงทุนเพียงพอเพราะว่างบของเรามันงบประจำกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าไม่ยอมลดข้าราชการหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆข้าราชการก็ยังเยอะมากๆอยู่กี่ล้านคนอยู่ใช่ไหมฮะงบลงทุนก็นิดเดียวแต่งบประจำเยอะมากงบใช้หนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่มีเงินเหลือจะไปลงทุนแค่ดิจิตอลวอลเล็ตอันเดียวก็หมดแล้วแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปถมทะเลใช่ไหมฮะจะเอาเงินที่ไหนไปทำอย่างอื่นมันไม่มีเพราะฉะนั้นที่พูด14ข้อมันไม่มีเงินจะทำอย่างบอกว่าอยากจะเก็บคาร์บอนลงใต้ทะเลถามกระทรวงการคลังนิดนึงนะครับว่าคุณยอมให้ปตท.ส่งรายได้เข้ารัฐวิสาหกิจสักปีนึงไหมยอมไหมเงินก็หายไป 30,000 ล้านสมมติเขาก็ต้องใช้เงินเป็นหมื่นล้านที่จะไปทำใช่ไหมฮะถ้าไม่ยอมเขาก็ทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้มันก็ไม่เกิดเพราะว่าในประเทศไทยนี้ไม่มีใครใหญ่ไปกว่าปตท.ที่จะทำเรื่องนี้แล้วมันคือปัญหาคือว่าเราต้องเอาเรื่องจริงมาพูดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ขยับที่จะอัดวันนี้คือก็ต้อง
ต้องขีดว่าเราต้องขยับอะไรเพื่อที่จะทำอะไรแล้วถ้าคือไม่ขยับอะไรเลยไม่คิดจะทำอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เลยก็จะต้องรู้เรื่องนะครับก็จะต้องรู้เรื่องคือจะต้องรู้เรื่องนโยบายเศรษฐกิจคือผมว่านโยบายการคลังมันไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเพราะว่านโยบายการคลังมันกรอบมันชัดเจนนะครับหนี้สาธารณะแบบนี้กู้ได้แค่นี้นะครับต้องตั้งงบประมาณแบบนี้ต้องขัดดุลแบบนี้ต้องขัดดุลไปเรื่อยๆยังสมดุลไม่ได้นะครับกระทรวงมีกรมบัญชีกลางกรมจัดเก็บแบบนี้ต้องทำแบบนี้ฐานภาษีอาจจะต้องดูเรื่องฐานภาษีนิดนึงนะครับที่อาจจะต้องดูเรื่องฐานภาษีนะครับแล้วก็เรื่องแวดนะครับว่าตกลงยังไงนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจกระทรวงการคลังกับกระทรวงเศรษฐกิจอื่นๆควรจะต้องมาคิดร่วมกันว่าเราจะมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจยังไงเพราะว่านโยบายพัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องของการแจกเงินการแจกเงินไม่ใช่มาตรการไม่ใช่นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจการแจกเงินคือมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจมาตรการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจคือนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจคือเรื่องเดียวกันนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือการที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างไรจะให้ผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจอยากอยู่ในระบบแล้วยอมลงทุนยอมจ้างงานนะครับยอมขยายกิจการนะครับมันก็ต้องมีนโยบายที่จะเอื้อเขาอยากให้เขาเล่นต่อในระบบเศรษฐกิจเพื่อเราจะไปเก็บภาษีเขาแต่ถ้าเราไม่มีนโยบายและผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจค่อยๆหดค่อยๆหดแล้วไม่มีใครอยากจะทำต่อไอ้นี่คือนโยบายไม่มีใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกคือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่มีไม่เห็นมันก็ทำให้ GDP ไม่โตเราถามว่าแจกเงิน 500,000 ล้านแล้วมันจะกลับมาดีขึ้นได้ขนาดไหนก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกไปแล้วว่าแท็บในระบบเศรษฐกิจของเราตอนนี้มันอยู่มัน3ล้านล้านแล้วคุณแจกไป 500,000 ล้านนะครับอันนี้แจกก็คือเขาเอาไปใช้มันไม่ได้ไปเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 500,000 ล้านนะฮะมันเกิดเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันขาดอีกเยอะมันขาดอีกเยอะเพราะว่า GDP เราหายไปฐานภาษีเราแคบพอฐานภาษีเราแคบรายได้จากการเก็บภาษีส่วนบุคคลเราได้น้อยมากนะครับเราได้น้อยมากในขณะที่รายได้ภาษีหลักๆเราได้มาจากแวดนะครับแต่มันไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้รายได้ของรัฐเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะต้องดูภาษีตรงนี้เป็นตัวหลักมันก็จะมีภาษีอื่นๆที่อาจจะเอาเข้ามาเสริมนะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อแต่ไอ้ตัวนี้คือตัวหลักคือภาษีเงินได้กับภาษีมูลค่าเพิ่มคือตัวนี้คือตัวหลักนะครับเราจะเพิ่มฐานภาษีเราต้องดูตัวนี้ก่อนว่ายังไงตกลงแล้วแวดเราจะมีโรดแมปยังไงไหมเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นจริงๆก็อาจจะต้องเพิ่มแวดกลับให้กลับไปสู่ใกล้เคียงเดิมหรือเท่าเดิมเมื่อไหร่อย่างไรตอนนี้อาจจะยังเพิ่มไม่ได้จริงๆเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเราอ่อนมากนะครับแต่ตอนที่ไม่อ่อนมากก็ไม่คิดจะเพิ่มอยู่แล้วแต่พอตอนนี้อ่อนมากมันก็เพิ่มไม่ได้ใช่มั้ยฮะแต่ภาษีเงินได้มันก็ต้องดึงคนที่อยู่ในเงื่อนไขให้เข้ามาบ้างไม่ใช่ไม่ดึงเข้ามาเลยก็คนที่เข้าเกณฑ์หรือเหนือกว่าเกณฑ์คือคนเกินคนเงินเดือนเกิน 30,000 หรือรายได้ต่อเดือนเกิน 3-4 หมื่นแล้วไม่เข้าก็ตั้งเยอะ
ช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันมีคนที่ไม่ยอมเข้าแต่อยู่ในกรอบที่ควรเข้าก็ต้องดึงเข้ามาลดแมปของแวตก็จะต้องมีภาษีตัวอื่นที่เราเรียกว่าภาษีที่หลักประเทศก็เรียกว่า windfall tax เนาะ windfall tax ก็คือมันคล้ายๆกับการเก็บภาษีในธุรกิจที่ได้กำไรสูงๆมากๆเช่นธุรกิจพลังงานธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะๆนะครับพวกนี้เราเก็บ windfall tax ได้นะครับเหมือนหลายประเทศอินเดียเขาก็เก็บอังกฤษก็เก็บหลายประเทศก็เก็บนะครับเราเก็บ windfall tax เราก็คงได้ระดับเป็นหมื่นๆล้านอะแน่นอนเลยเป็นหมื่นๆล้านแน่นอนนะครับมันก็หมื่นๆล้านนี่ก็ใกล้เคียงกรมศุลกากรแล้วนะกรมศุลกากรปีนึงประมาณเท่าไหร่แสนเดี๋ยวนี้กี่แสนไม่รู้จำไม่ได้แต่ก็หลักแสนต้นๆอะนะคือพวกนี้มันทำได้ถ้าสมมติ5ข้อผมคิดเร็วๆเนี่ยถ้าผมคิดเร็วๆผมว่าใน5ข้อเนี่ยในเรื่องของภูมิศาสตร์ในเรื่องของระบบนิเวศอะไรพวกนี้นะฮะในเรื่องของคนผมว่าโอเคนะแต่ในเรื่องของค่าแรงและในเรื่องของเทคโนโลยีเราตกนะครับผมไม่ค่อยเห็นด้วยเรื่องของการใช้นโยบายค่าแรงสูงนโยบายค่าแรงสูงคนที่ถูกใจคือเจ้าสัวเพราะว่าจะขายของได้นะครับแต่ผมยังคิดว่าเราเองเราไม่ได้ผลิตสินค้าที่ได้มูลค่าเพิ่มเยอะๆถ้าเราผลิตสินค้าที่ได้มูลค่าเพิ่มเยอะค่าแรงจะสูงไปในตัวใช่ไหมฮะถ้าเราทำได้อย่างนั้นมันก็ปรับไปเหมือนกับเราซื้อเฟอร์นิเจอร์อะถ้าซื้อเฟอร์นิเจอร์ของอิตาลีใช่ไหมฮะโซฟาเฟอร์นิเจอร์อิตาลีโซฟาตัวหนึ่งเป็นล้านอะที่เขาขายกันอะใช่ไหมแต่มันไม่แพงขนาดนั้นเพราะว่าเขามีความปราณีตเขาใช้ของดีเขามีความละเอียดรอยเย็บอย่างเงี้ยโหแล้วมีสไตล์เรามีดีไซน์ใช่ไหมฮะคือถ้าส่งเสริมพวกอย่างเงี้ยได้แต่ว่าผมว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาจะพูดเรื่องนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ขั้นเศรษฐกิจในขั้นอดใช่ไหมอยู่ในขั้นอดแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มันก็เป็นเรื่องที่ดีก็ส่งเสริมแยกไปแต่ว่าเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาเพิ่มค่าแรงได้ใช่ไหมฮะตอนนี้ผมคิดว่าสภาพเศรษฐกิจของเราคือเราต้องเปิดประตูให้คนเขาเข้ามาแล้วเราก็คัดกรองคนไหนที่ช่วยเราได้แล้วก็ใช้ศักยภาพเราได้เราก็ส่งเสริมให้เขาเข้ามาเพื่อมาสร้างเพราะว่าวอลุ่มเราหายไปนานใช่ไหมฮะวันนี้ไม่ใช่เวลาที่มาบอกว่าเราจะไปขายโซฟาแบบอิตาลีมันไม่ใช่เวลานั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้เราต้องให้คนของเรามีอาชีพมีรายได้มีการพัฒนาในพื้นฐานที่ออนพากับประเทศอื่นออนพากับประเทศอื่นทุกประเทศเขาใช้รถไถแบบนี้แล้วเขาปลูกข้าวได้เท่านี้เกวียนต่อไร่แล้วใช่ไหมฮะค่าเฉลี่ยเท่านี้แล้วถ้าประเทศเราไม่ได้เท่านั้นอันนี้คือปัญหาแล้วอันนี้ตายแล้วปัญหาคือตอนนี้เราต้องอ่อนพากับคนอื่นถ้าเราปลูกนู่นปลูกนี่แล้วเรายังถอยหลังไม่ได้เท่าเขาหรือได้แค่ครึ่งหนึ่งของเขาใช่ไหมฮะเหมือนสายการบินเราอะยังไงมันก็ต้องเจ๊งเพราะว่าพนักงานเรา3เท่าของสิงคโปร์แอร์ไลน์ยังไงก็ต้องเจ๊งทำยังไงก็สู้ไม่ได้ยังไงก็ต้องขาดทุนแต่เมื่อลดแล้วใกล้เคียงลองถามคุณ
ปิยสวัสดิ์ดูดิลดแล้วใกล้เคียงกำไรแล้วเห็นไหมใช่ไหมฮะเพราะว่าเมื่อไหร่เราทำที่มันแล้วมันอ่อนพาเราก็ไปได้แต่อะไรที่มันมากกว่าเขา2เท่าน้อยกว่าเขา3เท่ายังไงมันก็ไม่มีทางไปได้เพราะผมว่าตอนนี้ปัญหาคือหลายเรื่องเกษตรต้องอ่อนพาให้ได้ทุกตัวเลยนะครับแล้วบางเรื่องมันเรื่องความโปร่งใสคือมันปัญหาของบ้านเราอ่ะคือเรื่องความโปร่งใสคือผมว่าอันเนี้ยสำคัญมากมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ